แม่ไม้ยืนยันว่าเขาอยากกลับบ้านมากกว่าอยู่ที่นี่ทางมูลนิธิก็ขัดขวางไม่ได้ถ้าเกิดเรื่องขึ้นอีกอะหมายติดต่อมูลนิธิได้ตลอดเลยแล้วจำเอาไว้ว่าอย่าทำอะไรที่มันกระทบกับอนาคตตัวเองพี่ใหม่คะเคสเมื่อกลางวันเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเหรอคะทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวอย่างเคยมาวินเขามาขอความช่วยเหลือมูลนิธิแทนแม่ผู้กระทำเป็นใครอะคะพ่อแท้ๆเนี่ยแหละติดสุราเรื้อรังเวลาเมาชอบทำร้ายคนในครอบครัวรวมทั้งเวลาไม่มีเงินซื้อเหล้าด้วยนะไม่รู้เมื่อไหร่ผู้หญิงจะกล้าเดินออกมาจากชีวิตคนพันนั้นเนาะพี่เนาะมันก็ยากแหละฝนยิ่งคนสมัยก่อนอยู่ในสังคมที่ชายเป็นใหญ่มันก็ยากที่จะเปลี่ยนความคิดหรือทำให้เขาไว้ใจพี่มาลัยไม้มีใครอยู่ไหมคะจะมาเสียเที่ยวหรือเปล่าพี่ไหมหรือว่าพวกเขาจะออกไปทำงานกันคะพี่ไหมผมไม่คิดว่าพี่จะมาพี่มาก็เสียเที่ยวเปล่าแม่เขาไม่ยอมเลิกกับพ่อหรอกพี่ไม่ได้มาเพราะเหตุผลนั้นพี่มาดูไม้กับแม่ว่าเป็นยังไงบ้างไม้มีอะไรจะบอกพวกเราไหมไม่มีครับผมว่าคงต้องทนอยู่ไปเรื่อยๆกว่าจะถึงวันที่หมดความอดทนพ่อรู้หรือเปล่าว่าแม่กับไม้ยังมีพวกเราอะไม่รู้ครับแม่ไม่ให้บอกไม้เชื่อใจพวกเราไหมว่าเราจะพาไม้กับแม่ผ่านเรื่องนี้ไปได้พวกพี่จะทำยังไงในเมื่อแม่ไม่ยอมทำอะไรสักอย่างการทำร้ายร่างกายเป็นความผิดตามกฎหมายต่อให้เป็นเรื่องในครอบครัวก็เถอะถ้าเขามาทำร้ายไม้กับแม่อีกไม้พาแม่ไปซ่อนตัวในห้องที่ปลอดภัยก่อนแล้วหลังจากนั้นรีบโทรหาพี่หรือพี่ฝนได้เลยทันทีตกลงไหมแล้วพวกพี่จะประสานงานกับตำรวจไม่ให้นิ่งเฉยกับคดีแบบนี้ผมลืมหาน้ำให้พวกพี่เลยถ้าพี่เป็นพ่อแม่คงภูมิใจที่มีลูกแบบนี้แต่คนส่วนใหญ่ยังคิดว่าการเอาเรื่องในบ้านไปบอกคนอื่นเป็นการทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นี่ใช่ค่ะเราเปลี่ยนความคิดทุกคนไม่ได้หรอกพี่คิดแค่ว่าแต่ละเคสที่เราช่วยเท่ากับเปลี่ยนอนาคตของคนคนหนึ่งหรือครอบครัวหนึ่งเท่านี้พี่ก็พอใจละฮัลโหลพี่แม่ผมตายแล้วไม้ไม้เรียกรถพยาบาลนะเดี๋ยวพี่จะรีบไปยิ้มอะไรยิ้มอะไรยิ้มอะไรไม้กูจะฆ่ามึงไอ้ลูกทรพีไม้ไม้ฟังพี่นะเข้าไปอยู่ในห้องแล้วห้ามออกมาแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวพี่โทรเองดีกว่าพี่จะไปที่บ้านไม้พร้อมตำรวจไม้ได้ยินหรือเปล่าไม้อ้าแม่มึงไอ้ไม้มึงฆ่าแม่มึงผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำมึงตายไอ้ไม้ตายไอ้ไม้ไอ้ไม้เปิดประตูดิวะมึงจะฆ่ามึงไอ้ไม้เปิดไม่เปิดไอ้ไม้เปิดออกมาไม่เปิดใช่ไหมพวกมึงเป็นใครเข้ามาได้ยังไงเนี่ยไอ้ไม้มันฆ่าแม่มันไอ้ลูกทรพีพวกเราเป็นตัวแทนมูลนิธิพวกเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไม้อยู่ไหนตอนนี้มึงอยู่ในห้องจะเลือดหัวมันออกตำรวจมาละไม้นี่พี่ฝนเองนะไม้เปิดประตูหน่อย
ำรวจมาแล้วกู้ภัยกำลังมาพวกพี่อยู่นี่แล้วนะไม้